ชี้แจงเรื่องอะไรคะถามมาเรื่องในการเปลี่ยนตัวนักแสดงมันในบทเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเพราะว่าหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาไฟม่งไฟไหม้อะไรในเรื่องราวนะคะเราก็เลยเปลี่ยนตัวละครค่ะเปลี่ยนตัวละครเลยพี่แต่จริงๆอะไรคะมันวางไว้แต่ต้นหรือว่าต้องเปลี่ยนตัวละครเลยเปลี่ยนมันในบทเขาเขียนไว้อย่างนั้นว่าทันสัญญกรรมหน้าใหม่ตอนนี้เราจะทำสัญญกรรมถ้าเผื่อเราทำสัญญกรรมหน้าลิซี่มันก็ออกมาเหมือนเดิมเพราะนั้นเราเปลี่ยนตัวละครใหม่ก็เท่ากับเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนหน้าใหม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้เปลี่ยนการอากาศค่ะเป็นที่บทเขาเขียนมาน้องเขาก็รับรู้ค่ะน้องเขารับทราบอยู่แล้วในตรงนั้นแต่พอดีมันมีข้อความของพี่ไก่ที่เหมือนแบบตอนท้ายก็ทุกคนถามอ่ะพี่ไก่เกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเปลี่ยนตัวนู่นนี่นั่นนั่นคือรำคาญนึกออกมาคือพี่ได้ก็โอกาสโปรโมทละครพี่เลยอ่ะก็ไปถามคนอื่นบ้างได้ไหมไปถามน้องดังบ้างได้ไหมไปถามใครบ้างได้ไหมทำไมมาถามฉันอยู่คนเดียวเหมือนคนก็ตีความว่าไปโยนบอมให้น้องเลยทีทุกคนเนี่ยพี่ยังไม่ได้คุยอะไรกับน้องเลยนะคือทุกคนคิดกันไปเองหมดทุกคนคิดอะไรแล้วอะไรแฟนคลับคิดสื่อคิดอะไรคิดพี่ไม่เคยคิดอะไรเลยไม่ได้มีปัญหากับน้องปัญหามีมันก็มีปัญหาปกติในการทำงานมันไม่ได้ปูด้วยผมด้วยดอกกุหลาบมันก็มีปัญหาเรื่องปกติทำงานกับทุกคนก็มีปัญหาอยู่แล้วนิดๆหน่อยๆเรื่องปกตินะคะในกองถ่ายได้มีโอกาสพูดคุยกันไหมคะในช่วงระหว่างที่มีปัญหาละครเรื่องนี้พี่ไปกองถ่ายประมาณ 4-5 ครั้งส่วนมากพี่อีทจะเป็นคนคุมทั้งเรื่องนะคะก็เลยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันกระแสมาโจมตีพี่ไก่เยอะโจมตีพี่เรื่องอะไรพี่อยากถามพี่อยู่วงการมา40กว่าปีพี่เคยทำร้ายเด็กเหรอพี่เคยเอาเปรียบเด็กไหมพี่เคยฆ่าเด็กไหมแต่ตอนนี้เด็กอะจะทำให้เพื่อนๆหรือคนที่รักเขาอะฆ่าพี่โดยไม่รู้ตัวเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่คนที่เข้าข้างเด็กรักเด็กจะฆ่าพี่ยื่นมือยื่นมีดมาฆ่าพี่เองแต่พี่กับลิชี่ยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ไม่ได้โกรธกันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่เลยกับเขาเลยไม่เคยคุยกับน้องเลยก็ไม่มีอะไรจะไปคุยกับน้องเอื้อใช่ไหมโอ้ยนี่นะคะอีม้านะคะอรณภากฤษฎีมันชื่ออะไรชื่อม้าแต่ปากหมาทำรายการคุยใส่ไข่เผอิญใส่ไข่ไปเกินฟองหนึ่งไป20ฟองมันก็เลยเยอะไปหน่อยแล้วเขาทำรายการอย่างนี้เขาต้องพูดให้รู้สึกมันเยอะแล้วน้ำเสียงม้า1ก็กลายเป็น10กลายเป็น100เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากอะไรเนี่ยมันเกินโลเวอร์เพราะฉะนั้นอีม้าเบาๆหน่อยนะมึงเออได้มีโอกาสคุยกับพี่ม้าเองหรือยังนี่ด่ามันตรงนี้เลยค่ะเนี่ยใครไประบายไปปรับทุกข์กับพี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปรับทุกข์ค่ะเป็นการเล่าสู่เค้าเรียกปรับทุกข์ทําชีวิตที่ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขกับการทํางานอย่างที่เล่าก็คือเรื่องที่มีปัญหาหมายถึงว่าแบบเจอปัญหาบ้างในกองถ่ายที่ทํางานกับน้องปัญหามีปะถามว่ามีมั้ยทุกกองก็ต้องมีใช่มั้ยก็คุยกันก็คุยกับปกติแต่การทําข่าวมากกว่าปกติมันก็เลยเป็นสิ่งที่อะไรอะไรๆออกมาอย่างที่ได้ยินกันนั่นแหละเออและนี่ก็ขอด่าฝากไปตรงนี้ม้าเกินไปนะมึงอันนี้แอบโกรธใช่ไหมไม่โกรธไม่โกรธเรื่องปกติคือม้าก็เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเขาอาจจะรักเรามากหรืออะไรมากเกินไปก็พวกใส่ไปอะไรเงี้ยแต่เดียวกันคือมันก็มีกลับมาทางพี่ไก่เองค่อนข้างหนักกว่าเราเองรู้สึกว่ามันกระทบพี่ไม่รู้สึกอะไรพี่เป็นพวกไฟสโตนค่ะพี่ทนแดดทนฝนทนมา50ปีแล้วนะฮะจะตายวันนี้ก็มันตายไปด้วยมีดของเด็กยื่นให้หรือเพื่อนเด็กหรือแฟนคลับเด็กอ่ะซึ่งเขาจะเคยเจอลิซี่ไหมพวกที่ด่าพี่พวกที่ว่าพี่พวกที่โกรธน้องแทนพี่เนี่ยเขาเคยเจอลิซี่ไหมเคยทำงานกับลิซี่ไหมเคยกินข้าวกับน้องไหมแล้วเคยกินข้าวกับพี่ไหมรู้จักสันดานนิสัยพี่ไหมว่าพี่เป็นคนอย่างนั้นเหรออยู่ๆก็มาด่าพี่โกรธพวกนั้นมากกว่าซึ่งไม่รู้อะไรเลยอย่างว่าด่าซะแล้วสวยเป็นโอเคเป็นกระโถนให้เขาถุยล้ำลายใส่ลงมาแต่กระโถนอย่างฉันก็มีสึกหรอค่ะพี่ก็แฮปปี้มันก็มีบ้างไม่ใช่แบบเยอะแยะอะไรเราทุกคนไม่ใช่บริษัทดาราทุกคนถ้าใส่วิกทั้งวันมันก็บ่นเรื่องปกติเพราะมันคันหัวลิซี่ใส่บ่นพี่คันหัวเก็บหัวมันก็บ่นปกติ
ช่ไหมแต่เราก็ไปไล่ว่าเฮ้ยมันใส่วิกแล้วมันก็ปวดเจ็บหัวทั้งที่มันใส่ทั้งเรื่องอีมาก็ไปเติมจะร้อยอย่างใช่ไหมมีการขอหยุดถ่ายทำไปไหมคะช่วงที่มีการไม่เขาเวลามีคิวเขาก็มาถ่ายค่ะเขาลาออกจะไปมีผัวค่ะค่ะเอามาบวกกันหมดค่ะเขาลาออกจะไปมีผัวค่ะพี่ขาหนูขอลาออกนะคะหนูจะไปมีผัวค่ะบังเอิญมาตรวจบอกพอดีค่ะบางทีเราเล่าอะไรฟังแล้วมาบวกกันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้เกี่ยวกับกรณีกันไม่ได้เกี่ยวกับกรณีน้องกรณีน้องเขาไม่มีอะไรจริงๆแล้วก็ถามก็ดูมีอะไรไหมอ่ะมีไหมถ้าเมื่อมีหรือเขาโกรธพี่เขาคงไม่ไปออกรายการพี่ต่อยให้พี่หรอกนะทั้งที่ตอนนั้นก็ปิดตัวไปแล้ววันไหว้เขาก็ไปกับน้องมารีน่าคนที่น่าสงสารซีมารีน่าทำไมแฟนมารีน่าไม่คุ้นมาพูดบ้างอันนี้น่าสงสารเพราะมารับต่อรับช่วงในช่วงที่เป็นช่วงที่ตัวละครเลวร้ายด้วยก็เลยคนก็ด่าพี่อีกโอ้ยเปลี่ยนหน้าเลยเปลี่ยนสันดานเลยเหรอทำไมไม่ดูล่ะคะว่านิสัยตัวละครน่ะพฤติกรรมเรื่องนี้มันเป็นสีเทามันเป็นเทามันสามารถโกรธเกลียดได้มันต้องการของมันคืนมันก็ทำทุกอย่างได้เพื่อตัวมันเองเนาะชอบด่ามาเถอะค่ะแต่ขอให้ดูนะด่ามาเลยยินดีสรุปเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรอเป็นเรื่องที่คนอื่นพูดทั้งนั้นเลยหนูเคยได้ยินพี่พูดมั้ยเคยได้ยินพี่พูดมั้ยเคยมั้ยมีใครเคยได้ยินพี่พูดบ้างไม่เคยมีใครเคยได้ยินลิซี่พูดมั้ยไม่เคยแต่สิ่งที่ได้ยินคืออะไรแฟนครับคนอื่นพูดหมดเลยพวกจิ้นพวกติ่งเนี่ยตัดมันหมดเลยอยากจะบอกว่าด่าได้นะคะไม่ว่าไม่โกรธแต่ให้รู้ว่าด่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วมาด่าอยากจะสั่งสอนพวกที่ด่าจริงๆมาเจอกันหน่อยได้ไหมคะจะเลี้ยงมิทติ้งให้มาเลยค่ะมาเจอกันมิทติ้งเลยจะเลี้ยงฟรีแล้วก็มาด่ากันแล้วคอยดูละครตอนจบว่าเป็นยังไงที่ด่าดิฉันว่าเป็นเพศเดียวกันรักเพศผู้ชายต้องได้กับผู้ชายดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะด่าสิคะด่าเรื่องนี้โกรธนะหาว่าฉันอยากเป็นนางเอกความจริงฉันก็อยากเป็นเหมือนกันแต่ไม่มีพระเอกสองวันที่โดนกระแสกระทำนี้แบบพี่ไม่รู้สึกอะไรเฉยๆหนูพี่อยู่กับวงการนี้มา50ปีพี่เจออะไรมาเยอะกว่านี้นะเจออะไรที่กระทบกระเทือนจนพี่จะออกจากวงการก็มีตั้งหลายอันที่หนูก็รู้ข่าวกันอยู่แต่อันนี้มันไม่ได้พูดน้องก็ไม่ได้พูดพี่ก็ไม่ได้พูดเกิดจากคนอื่นพูดทั้งนั้นอยากจะระบายมากกว่านี้ก็อยากจะบอกพวกแฟนคลับมาเจอกันหน่อยคิดเองเองมาเออกับฉันแล้วคุณจะคะเขาดูพี่ตอนนี้เขาบอกเขาจะไม่ดูแล้วพี่ว่ายังไงก็ต้องดูเพราะก็อยากรู้ว่าพี่ทำยังไงแล้วก็จะได้ด่าพี่ต่อครับ